สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I Have CPU ครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่นครนายกนั่นเองซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะการไลฟ์สดแบบชั่วคราวเหรอการไลฟ์สดแบบเอาท์ดอร์นั่นเองเพราะว่ามันมีเครื่องนึงที่ผมต้องไลฟ์นั่นเองนะครับก็เลยมาไลฟ์ที่นี่ดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่การเสียเวลาแล้วก็ฝนแม่งตกอีกแล้วนะครับตอนแรกฝนตกหยุดตอนนี้ตกเลยแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณหัสบดินสวัสดีคุณภัทรพงษ์คุณโบอ่านไม่ออกฮะคุณมิสเตอร์พิชยะฮะคุณภัสกรครับคุณศักดิพัชครับสวัสดีคุณพงษ์สะทองฮะไมค์บูชเหรอพี่ไมค์เป็นไรวะโอเคยังนะครับโอเคขอโทษทีด้วยนะครับขอโทษไมค์โอเคละเสียงเช็คเสียงให้หน่อยดิเสียงโอเคนะครับผมก็ไม่กล้าเช็คเสียงสวัสดีคุณธีรรัตน์ด้วยนะครับยังไงสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I Have CPU ฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ I Have CPU ด้วยมาจากพี่เอสนะครับพี่เอสRebirth TV นะครับเอาละเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าฮะฝนแม่งก็ตกตอนนี้อีกเวนเอ้ยนะครับเครื่องนี้ 120,000 ครับสำหรับเครื่องนี้ 120,000 บาทจบเรียบร้อยทำไมต้องไลฟ์เครื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ใช้ชุดน้ำระบายความร้อนจากคอแซทั้งหมดครับแล้วคือใช้ชุดน้ำระบายแล้วไม่จำเป็นฝนต้องตกไม่ใช่หรอวะนะครับอันนั้นเนี่ยลุงแม็ก25เครื่อง นะครับเดี๋ยวเรามาดู CPU กัน CPU เป็น AMD Ryzen 5 5600X ตัวนี้ครับนี่ฮะAMD Ryzen 5 5600X 6 คอร์ 12 เทรด 4.6 กิกะเฮิรตซ์เทอร์โบเสียงฝนหนักครับตอนนี้รีวิวท่ามกลางเสียงฝนเลยฮะได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะไอ้สัตว์ได้ไหมสรุปแล้วนะครับ Ryzen 5 5600X 6 คอร์ 12 เทรด 4.6 กิกะเฮิรตซ์ Mac Boost นี่คือ CPU ที่แรงที่สุดของ AMD Ryzen 5 5600X นั่นเองนะครับตามมาจากบอยบาร์ตามมาจากนี่นู่นนี่นั่นก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันคราวนี้ตัวเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดจะเป็นจาก ASRock X570 Steel Regen ตัวนี้ทนเสียงฝนกันหน่อยนะทนเสียงฝนกันนิดนึงครับนี่คือ ASRock X570 Steel Regen ซึ่งเครื่องนี้มันเป็นโทนแบบสีขาวแป๊บนึง What the fuck เสียงฝนนะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับมันเป็นโทนสีขาวได้เสียงฝนไหมคือแพนมาดิแพนมาดิเนี่ยมันมีเสียงฝนจริงๆเนี่ยคือฝนแม่งตกอย่างเงี้ยทำไงอ่ะกูอยากร้องไห้อ่ะทำไมฝนตกวะเสียงฝนกระหน่ำมากแล้วจะไลฟ์ยังไงทีนี้เดี๋ยวไลฟ์ใหม่แล้วกันดีไหมไปไม่ได้อยู่แล้วอะ ASRock X570 Steel Regen ไปไม่ได้หรอกเนี้ยฝนตกคนดูเยอะด้วยเนาะจะเจอกันใหม่ได้ไหมงั้นนะเสร็จฟังรู้เรื่องอยู่เขาบอกอ่ะเสียงพี่ชักกับฝนเยอะอ่ะนั้นผมจะพูดดังๆก่อนแล้วกันนะครับอ่ะASRock X570 Steel Regen ทำไมชีวิตกูต้องมาไลฟ์สดกลางสายฝนด้วยวะนะครับแล้วก็ฟังได้โอเคครับแล้วก็มี Hyper M.2 ตรงนี้นะครับใส่ Hyper M.2 ได้2ช่องสำหรับชิปเซต X570 จะมีพัดลมระบายความร้อนชิปเซตตรงนี้ด้วยแล้วก็คือ Steel Regen จะมีไฟ RGB ตรงนี้ภาคจ่ายไฟให้มา10เฟสแสดงว่าเพียงพอต่อ Ryzen 5 5600X แน่นอนสตีลสล็อตอะไรอย่างนี้มีอยู่แล้วเดี๋ยวเรารีบรีวิวกันดีกว่าฝนตกนะครับ Ryzen 5 5600X แล้วก็ ASRock X570 Steel Regen RAM นะครับเครื่องนี้เป็นสีขาวนะครับเครื่องนี้เป็นสีขาวดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจะเป็นสีขาวทั้งหมด CPU ขาวเมนบอร์ดเงินแล้วก็ RAM สีขาว RAM สีขาวที่เห็นคือจากXLR8 นะครับจาก XLR8 สีขาวนั่นเองขนาดความจุรวมทั้งหมด32 กิกบัส 3,200 เมกะเฮิรตซ์ครับตัวนี้จาก XLR8 ใส่4แถว RGB ทั้งหมดแล้วเครื่องนี้ที่ผมอยากให้ดูคือมันเป็นชุดน้ำจากคอแซไฮโดร X Series ทั้งหมดนั่นเองนะครับมีเสียงฝนขออภัยด้วยเนาะรีวิวแม่งเสร็จฝนแม่งตกนะครับโอเคฮะคราวนี้ตัวการ์ดจอก็จะเป็นสีขาวนี่ CPU นะครับ
Ryzen 5 5600X จริงๆแล้วเนี่ย Ryzen 5 5600X เนี่ยถ้าเราไม่ซีเรียสเราก็สามารถที่จะใช้ตัวที่ผมพูดไม่ให้หยุดเพราะว่าถ้าหยุดปุ๊บเสียงผลจะเข้าใช่ไหมคุณต้องพูดแบบไม่ให้มีหยุดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีสป็อกคูลเลอร์เข้ามาอย่างนี้ลูกค้าสามารถที่จะตัดชุดน้ำออกประมาณหลักผมว่าหลักหลายหมื่นออกได้เพียงแค่ใช้สป็อกคูลเลอร์แต่ต้องการถ้าต้องการความเย็นต้องการความสวยต้องการความคัสตอมไหมกับอุปกรณ์อื่นๆหรือว่าเคสอื่นหรือว่าการ์ดจอขาวแรมขาวอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะใช้ชุดน้ำที่เลือกตามชอบได้แต่ส่วนสต็อกคูลเลอร์นั้นเก็บไว้นะครับฟังชัดเจนขอบคุณครับผมนะครับผมขอเก็บตรงนี้ก่อนแรมสีขาวไปแล้วคราวนี้การ์ดจอก็ไม่พ้นสีขาวครับตัวนี้คือ Galaxy GeForce RTX 3070 Ti เป็นตัวไวท์นั่นเองนะครับ EX White สีขาวนี่ฮะ2พัดลมระบายความร้อนครับ8กิก GDDR 6X แล้วพัดลม2พัดลมก็จริงครับแต่ว่าพัดลมแต่ละตัวนั้นมันเป็นขนาด102มิลลิเมตรซึ่งคือขนาด10เซนนะซึ่งถือว่าใหญ่มากนะครับมุมนี้ก็สวยไปอีกแบบครับขอบคุณครับเสียงฝนเบาแล้วขอบคุณครับ3070 Ti เนี่ยคือ 2K ไม่ต้องลุ้นเพราะว่า3070ก็เล่น 2K ได้ถ้า3070 Ti มันก็แรงกว่าตัว3070ปกติอยู่ประมาณสัก10-15% ดังนั้นเนี่ยถ้ามีงบตอนนี้นะครับเอา3070 Ti ไปเลยแต่ว่า3070 Ti นั้นมัน LHR ทุกตัวนะครับมุมนี้ก็สวยไปแบบใช่ฮะมันไม่ได้กรีนสกรีนนะนี่คือฉากจริงๆฮะคราวนี้อะไรต่อดีฮะ M.2 NVMe เพราะว่าสปายก็สีขาวครับM.2 NVMe จะเป็นขนาด256 GB ไม่กล่องอยู่ไหนวะเสือกล่อง M.2 NVMe จะเป็นของ WD Blue SN WD Black ขอโทษทีครับจะเป็น WD Black SN750 ขนาด250 GB ครับสวัสดีคุณกฤษพัฒน์ด้วยฮะแล้วก็ตัว Power Supply ตัวนี้จะเป็น ROG Strix 850 วัตต์850วัตต์เป็นตัว White Edition ด้วยเป็นสีขาวด้วยสติ๊กไวท์นั่นเองนะครับ ROG มีหลายแบบตัวนี้คือตัวสติ๊กไวท์ประกัน10ปีพร้อมมาตรฐาน80 Plus Go นะครับคลีนนะครับตัวนี้นี่ ROG Strix ถึงแม้มันจะไม่เห็น Power Supply ก็เถอะแต่ลูกค้ายืนยันว่าในเมื่อมันขาวแล้วต้องขาวให้หมดครับต้องขาวให้หมดนั่นเองนี่คราวนี้อ๋อมีตัวนี้ด้วยฮะเป็นมัลติการ์ดรีดนะครับมันตัว SanDisk Image Pro USB Type-C Multi Card Reader Writer ก็คือผมดูแล้วถ้าเอาอย่างนี้มาเนี่ยแสดงว่าต้องเกี่ยวกับงานพวกแบบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตัดต่อแน่นอนนะครับต้องมีการ Import Export File นะครับ White Set ฮะฝนหยุดที่เปาไม่อยู่จริงๆครับ ใครพิมพ์วะเนี่ยฝนหยุดตกละคราวนี้ผมจะพูดถึงชุดน้ำกันบ้างทำไมเครื่องนี้ต้องไลฟ์แยกเพราะว่าเครื่องนี้เป็น Just order from Lazada can't wait to review your awesome work thanks so much ครับ thank you very much for purchase from the I have CPU นะครับ I will do my best for my customer นั่นเองเนาะคราวนี้ชุดน้ำจะเป็นจาก Corsair ทั้งหมดซึ่ง week นี้ผมอาทิตย์นี้ผมแบบประกอบงานคอแซไปค่อนข้างเยอะพอสมควรดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นคอแซที่เน้นความขาวเป็นหลักครับเครื่องนี้จะเป็นคอแซค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเคสเนี่ยคงไม่ต้องบอกครับว่าเป็นคอแซหรือเปล่านี่คือคอแซคาบายตัว 4000X นั่นเองนะครับ 4000X แล้วก็เป็นตัวไวท์ใครอยากได้ขาวล้วนอย่างนี้เลือกคอแซ 4000X ไวท์ใครอยากได้ดำล้วนเลือกCorsair 4000X Black นั่นเองดังนั้นเนี่ยเครื่องเนี่ยแล้วแต่ว่าอยากให้ตัวเองนั้นออกมาเป็นโทนไหนแล้วCorsair ตัว 4000D 4000D Airflow 4000X ก็จะอุ้ยตกที่เดิมอย่างนี้ฮะข้างหน้าของCorsair 4000X ตรงนี้จะเป็น Tempered Glass ครับเจอกับพัดลมระบายความร้อน3ตัวจากCorsair SP120 3ตัวในการช่วยกันระบายความร้อนนะครับคราวนี้ชุดน้ำใช่ไหมเครื่องนี้เป็นชุดน้ำทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดน้ำของCorsairนั้นมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเฉพาะชุดน้ำน่าจะหลักประมาณสัก 20,000 นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับชุดน้ำจะเป็นตัวสีขาวเหมือนกันCorsair Hydro X Series ครับ XC7 RGB White
นี่คือบล็อกของคอแซที่เบสเป็นสีขาวตรงนี้ครับแล้วก็มีฟินระบายความร้อนเป็นทองแดงเป็นคอปเปอร์ชุบนิกเกิลแล้วตรงนี้จะเป็นสีขาวตามชื่อมันตัวไว้ปรับไฟผ่าน IQ ซึ่งตัวซอฟต์แวร์ของ IQ ตัวนี้ถือว่าโหดมากสามารถที่จะปรับไฟได้หมดเลยนั่นเองนะครับนี่ฮะนี่ไว้เห็นไหมสวยงามนะครับนี่คือบล็อกนะครับระบายความร้อนของ CPU มีของชิป2066ไหมครับมีครับสามารถที่จะสั่งได้ฮะ2066น่าจะเป็น X299 ใช่ไหมใช่แหละใช่สิถังพักน้ำกับปั๊มน้ำครับคอแซเหมือนเดิม XD5 RGB ไว้นี่คือคอมโบเซตระหว่างถังพักน้ำแล้วก็ปั๊มน้ำเขาจะทำงานร่วมกันนั่นเองคอมบิเนชันนั่นเองนะครับเป็นคอมโบเซตคือเป็นปั๊มน้ำด้วยเป็นถังพักน้ำด้วยจะติดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปโฟกัสที่เครื่องกันด้วยนะครับทุกอย่างคอแซทั้งหมดครับหม้อน้ำก็จะเป็นคอแซตัว XR5 360ไว้นะครับชุดหม้อน้ำขนาด3ตอน360มม.ตึ๊บติดพัดลมได้3ตัวนั่นเองแล้วเป็นสีขาวเป็นตัวไวท์ดิชั่นเพื่อแมทชิ่งกันทั้งหมดนั้นเนี่ยทุกอย่างจะเป็นสีขาวได้เท่าที่จะขาวครับแล้วก็โอ้ฮะในการวางการ์ดจอแนวตั้งแล้วเป็น 3,000 ซีรีส์พวกไรเซอร์นะครับพรีเมียม PCIe 3.0 X16 Extender Cable เนี่ยพวกไรเซอร์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นเนี่ยผมเลยเลือกใช้จากคอแซเหมือนกันคือตัวพรีเมียม PCIe 3.0 X16 ใครอยากได้ Gen 4ก็มีของ Thermaltake แต่ว่าอันนี้ใช้คอแซนะครับใช้งานจริงๆไม่ต่างกันนะครับอันนี้จะเป็นคอแซปึ๊บเพราะว่าเวลาการ์ดมันต่อแนวตั้งเนี่ยยังไงมันต้องดึงไฟจากเมนบอร์ดอยู่แล้วตัวนี้คือจากเมนบอร์ดใช่ไหมครับตัวนี้คือจากเมนบอร์ดเสียบเข้าไปแล้วการ์ดก็จะดึงไฟตรงนี้ตรงนี้เนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานต้องดีด้วยแล้วก็ความยืดหยุ่นสูงด้วยนู่นนี่นั่นด้วยในการที่เราจะวางการ์ดจอแนวตั้งนั่นเองนะครับปึ๊บเนาะดังนั้นนะครับฟิตติ้งอะไรอย่างนี้นะครับพวกคอแซไฮโดรเอ็กซิลี่ก็จะเป็นฟิตติ้งอย่างนี้ทั้งหมดเลยทั้งหมด6ตัวนะครับมีพัดลมอีกฮะพัดลมจะเป็นตัวของ Corsair QL120 RGB Performance RGB Fan Kit ครับนี่คือพัดลมระบายความร้อนของ Corsair ทั้งหมด3ตัวพร้อมตัวคอนโทรลเลอร์ราคา 4,990 นะครับเครื่องนี้รวมๆแล้วผมตีแสนหนึ่งนะครับตีแสนหนึ่งทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องใกล้ๆกันนะครับเครื่องนี้จะเป็นแนวแบบขาวทั้งหมดโทนแบบขาวๆสวยงามคือลูกค้าระบุเลยว่าลูกค้าเป็นผู้ชายด้วยนะครับระบุเลยว่าผมขอสีขาวทั้งหมดขาวสุดเท่าที่จะขาวได้ขาวทั้งเคสนะครับบล็อกน้ำฟิตติ้งแรมบอร์ดหม้อน้ำอะไรอย่างนี้ขาวทั้งหมดรวมถึงการ์ดจอที่วางแบบแนวตั้งแล้วมันจะเด่นนั่นเองก็คือเป็นสีขาวตรงนี้จะคลุมด้วยเทมเปอร์กลาสนะครับใส่เข้าไปนะครับเปิดออกมาปุ๊บตรงนี้จะเป็น AMD Ryzen 55600X ตัวที่แรงที่สุดของ Ryzen 5ณเวลานี้6คอ12เทรด 4.6 GHz Max Boost นั่นหมายความว่าเวลามันรัน All Core เนี่ยมันรันได้สูงสุด 4.3 GHz ครับตัวนี้12,000เดี๋ยวให้แอดมินผมลงตัวลงสเปคและราคาให้เนาะเมนบอร์ดเป็น ASRock X570 Steel Regen ครับใส่ Hyper M.2 ได้2ตัวนั่นเอง 4.0 2ตัวที่ชิปเซต X570 การ์ดจอมันบางอยู่นั้นมันมีพัดลมระบายความร้อนสำหรับแรมนะครับแรมก็เต็ม4ช่องนี่คือแรมจาก XLR8 ขนาด8กิก4แถวความจุรวมทั้งหมดจะเป็นขนาด32กิก XLR8 ตัว RGB วันนี้ผมไลฟ์ในแสงธรรมชาติรวมถึงมีแสงช่วยด้วยดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นความสวยงามของ RGB เยอะนักนะครับต้องกลับไปที่สตูนั่นเอง32กิกบัส 3,200 เมกะเฮิรตซ์การ์ดจอจะเป็น Galaxy GeForce RTX 3070 Ti ตัว2พัดลมอย่างที่บอกบางคนอาจจะคิดตัว3พัดลมแต่ว่านี่คือ2พัดลมแบบพัดลมแฟนขนาดแบบ102มิลลิเมตรซึ่งบางตัวมี3ก็จริงแต่ว่าพัดลมนั้นขนาดแค่80มิลลิเมตรครับนี่คือ2ตัวนะครับเป็นแบบดูอัลมีฮีทปงฮีทไฟอะไรครบทั้งหมดที่ผมเห็นนี่มาสัก5เส้นนะครับสายถักอะไรอย่างนี้สีขาวทั้งหมดสายถักไม่ใช่ผู้ผิดสายถักสายพวกนี้ที่เป็นสีขาวนี้คือสายจาก power supply นั่นเองก็คือตัว ROG Strix 850วัตต์80 plus go ซึ่งจะเป็นสายสีขาวทั้งหมดเคส Corsair 4000X M.2 MME 256 GB จาก WD Black SN750 ครับ
แล้วก็ชุดน้ำจากคอแสทั้งหมดหม้อน้ำตรงนี้ผมขออนุญาตวางตรงข้างหน้านั่นเองหม้อน้ำวางหน้า3ตอน360มมตรงนี้มันจะบังนะครับ 4000X บังพัดลม3ตัวของตัวหน้าเคสคือ SP 120 123จะระบายความร้อนอัดเข้ามานะครับอัดเข้ามาระบายความร้อนให้กับหม้อน้ำถังพักน้ำอยู่ตรงนี้ครับปั๊มน้ำอยู่ตรงนี้ฮะบล็อกนี่ทุกอย่างมี RGB ทั้งหมดนะครับไฟที่บล็อกไฟที่แลมป์ไฟที่เมนบอร์ดไฟที่การ์ดจอไฟที่ตรงตัวปั๊มน้ำอะไรอย่างนี้พัดลมข้างบนอย่าง QL 120เดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันเนาะคราวนี้บล็อกก็เป็นสีขาวฟิตติ้งอย่างนี้ที่ผมอธิบายไปก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดนั่นเองนะครับสีขาวตรงนี้ชุดน้ำลูกค้าเลือกน้ำเป็นแบบสีใสนะฮะอันนี้ปั๊มน้ำปั๊มขึ้นมาปุ๊บการ์ดจอมันบังอะปั๊มขึ้นมาปุ๊บเข้า CPU ครับระบายความร้อนเสร็จปุ๊บน้ำร้อนไหลออกมาครับเข้าหม้อน้ำให้หม้อน้ำระบายความร้อนจัดการด้วยพัดลม3ตัวเสร็จปุ๊บน้ำเย็นไหลเข้านี่จบเรียบร้อยนี่คือชุดน้ำระบบเปิดจากคอแซลูกค้าเองก็สามารถที่จะเลือกสีน้ำได้เลือกทางเดินได้เลือกทุกอย่างให้มันสามารถที่จะคัสตอมไมซ์ได้หมดครับเครื่องนี้เตรียมจะส่งต่างจังหวัดด้วยนะเครื่องนี้เดี๋ยวแพ็คให้อย่างดีอ่ะผมลืมบอกพัดลม QL จากคอแซ QL 120อีก3ตัว1 2 3ตรงนี้ให้ดูความงามของไฟ RGB ครับสวยปรับทุกอย่างที่จริงแล้วถ้าเราใช้คอแซทุกอย่างขนาดนี้เนี่ยมันสามารถปรับไฟทุกอย่างผ่าน IQ ได้เลยแล้วนี่คืออีกเครื่องนึงในงบประมาณสัก 120,000 ฮะถ้าเราไม่เอาชุดน้ำเราอาจจะข้ามไปเป็น Ryzen 7 5800X เลยก็ได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นชุดน้ำระบบเปิดจากคอแซไว้ทำให้ราคามันดีขึ้นมานิดนึงเอาง่ายๆคือว่าถ้าตัดชุดน้ำออกอาจจะเหลือมาสัก 80,000 หรืออาจจะถูกกว่านั้นผมไม่แน่ใจดังนั้นเนี่ยการที่จะเพิ่มจะลดทุกอย่างลูกค้าเป็นตัวกำหนดแล้วกันผมเองก็จะแจ้งราคาก่อนที่ลูกค้าจะโอนเงินนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้จบ 100,000 นิด 120,000 กว่าบาทนะครับ Ryzen 5 5600X ฮะคือถ้าเอาไปเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยเพียงพอถ้าในการทำงานเนี่ย Ryzen 7 5800X จะแรงกว่านั่นเองเมนบอร์ด ASRock X570Steel Regen RAM 32GB จาก XLR 8ครับการ์ดจอเป็น 3070Ti White ฮะ M.2MMEเป็นของ WD Black SN 750ขนาด 250GB Power Supply ตัวจ่ายไฟก็ยังสีขาว ROG Strix 850วัตต์ 80 Plus Go ชุดน้ำจากคอแซทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ำถังพักน้ำปั๊มน้ำพัดลมคอแซเคสยังเป็นคอแซด้านหลังนะครับ 3070Ti ตอนนี้ราคาเท่าไหร่น่าจะ 30,000 กว่านะครับด้านหลังผมไม่ดูด้านหลังนิดนึงอ่ะด้านหลังตรงนี้พอสภาอยู่ตรงนี้ยังเป็นสีขาวอยู่เลยการ์ดจอผมวางแนวตั้งอย่างนี้นะครับจะมีการันตี by I have CPU อยู่ชุดนั้นประมาณ 220K ฮะแล้วก็ด้านหลังก็มีพอร์ตเชื่อมต่อตรงนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะ DisplayPort HDMI ไม่ได้ใช้ครับ PS2 ยังคงมีให้ฮะ USB 3.0 4อันไม่สิ3.0 4อันตรงนี้6อันครับ 3.0 2ช่องเครื่องนี้ไม่มี USB 2.0 ละ 3.0 6 3.2 1พร้อม Type C ครับแล้วดาวๆแล้วน่าจะเครื่องนี้ถ้าจะเป็นตัว X570 น่าจะเป็น RAM แบบกิกะบิตก่อนนะผมยังไม่การันตีว่ามา 2.5 หรือเปล่าตัวนี้ขาด Wi-Fi ออกไปนะครับแล้วก็จะเป็น SPDIF Out Sound 7.1 เต็มระบบครับระบบน้ำอย่างเดียวมา 20,000 ฮะระบบน้ำอย่างเดียวประมาณ 20,000 เอาละนะครับฝากเครื่องนี้ไปด้วยประมาณสัก 120,000 เป็นชุดน้ำระบบเปิดจากคอแซทั้งหมดเตรียมส่งให้ลูกค้าส่วนของ PS นั้นรอฮะว่าเครื่องนั้นจะออกมาเป็นยังไงผมคุยสเปคอะไรเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอย่างที่บอกครับ I have CPU ไม่ได้ประกอบแต่เครื่องแบบนี้อย่างเดียวนะครับเครื่องถูกๆ I have ก็ทำมาหมดแล้วนั่นเองสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ I have CPU ครับหรือว่าทุกช่องทางที่เป็น I have CPU แล้วก็ประมาณนี้น่าจะครบทั้งหมดแล้วครับคงไม่มีขาดเหลืออะไรสอบถามเพิ่มเติมแฟนเพจ I have CPU Line I have CPU ได้เลยครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าเดี๋ยวเราเจอกันอีกครับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตาม I have CPU ครับสวัสดีครับผม